ชาวบ้านบ้านป่าตึงหมู่สิบตําบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขุดพบเสียมพระพุทธรูปและเครื่องปั้นดินเผาประเภทถ้วยชามขนาดเล็กจำนวนมากที่บริเวณเนินดินข้างฝายกั้นน้ำก่อนของหมู่บ้านชาวบ้านพบเสียมพระพุทธรูปและเครื่องปั้นดินเผาหลังจากเทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัยปรับพื้นที่ฝายกั้นน้ำเพื่อทําการซ่อมแซมโดยในขณะที่รถแบ็คโฮมากําลังขุดดินก็พบอิฐแดงจํานวนมาก จากนั้นชาวบ้านจึงช่วยกันนําอิฐออกมาแล้วพบเสียมพระพุทธรูปและเครื่องดินเผาดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นสถูปเก่าแก่อายุหลายร้อยปีขณะนี้ชาวบ้านได้หยุดขุดแล้วเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ